ครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนหนังคนละม้วนน้ำคนละสีอย่างชัดเจนวันนี้น้ำใสแจ๋วเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเขาบอกว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้ำจะเข้มเล่นไม่ได้โอ้โหเป็นไงล่ะโดนมากครับตัดสินใจถูกที่อยู่อีกวันหนึ่งโอ้โหแล้วก็น้ำดูไม่แรงมากจนเกินไปด้วยมีนักท่องเที่ยวประมาณหนึ่งคือประมาณหนึ่งนี้นับคนได้เลยล่ะดูดิครับน้ำใสจริงๆมันอาจจะใสกว่านี้อีกเปล่าก็ไม่รู้นะให้ดูก่อนนี่ไม่เหมือนกับวันนั้นเลยใช่ไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวขอเตรียมตัวลงเล่นน้ำดีกว่าน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กแค่นี้ก่อนละกันครับของน้ำเคยมาไม่กี่ครั้งที่ว่าน้ำมันจะเยอะอย่างนี้นะฮะนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คุ้มค่ามากที่อยู่ค้างอีกวันหนึ่งน้ำก็ใสครับน่าเล่นเลยทีเดียวแต่ไม่ใสจริงก็น่าเล่นแต่ถ้าใสก็น่าเล่นกว่าเพราะว่ามันดูไม่น่ากลัวนั่นเองสวัสดีวันใหม่แล้ว